สวัสดีครับผมชื่อนายคมสันเสมทับชื่อเล่นชื่อมาร์ทอยู่คณะเกษตรสาขาวิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตรชั้นปีที่2จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสนครับภูมิลำเนาอยู่จังหวัดกาญจนบุรีอำเภอธรรมกาตำบลเขา35ครับครับที่ผมเลือกเรียนคณะเกษตรนะครับผมมีความฝันว่าผมอยากจะทำเกษตรอินทรีย์ครับก็คืออยากจะมาเรียนรู้วิธีการใหม่ๆนะครับที่มหาลัยแห่งนี้แล้วที่ผมได้เข้ามาก็คณะเกษตรก็มีความท้าทายหลายๆอย่างนะครับมีทั้งลงแปลงมีทั้งตัวเรียนที่ยากทั้งวิทย์ทั้งคณิตทั้งภาษาทำให้ผมได้มีการพัฒนาตนเองทั้งด้านการเรียนแล้วก็การลงแปลงนะครับที่นี่ก็จะมีแปลงให้ฝึกตอนผมเข้ามาใหม่ๆก็จะมีแปลงดาวเรืองให้ทุกคนได้ฝึกดูแลครับส่วนตัวน้องมาดนี่แม่เสียประมาณปลายปี58น้องมาดยังไม่ได้เข้ามหาลัยเลยครับก็พี่ชายก็ยังเพิ่งจบปวช.ก็พี่ชายก็ไปทำงานก็ทำทรงมั่งอะไรมั่งมาอยู่บ้านก็ขยันปลูกมะนาวปลูกทุกอย่างกับผักกล้วยเกยก็ปลูกได้แล้วก็ขุดบ่อปลาไว้หลังบ้านเลี้ยงปลาก่อนจะไปโรงเรียนพ่อก็คอยดูแลไว้เงี้ยกลับมาเสาร์อาทิตย์ก็มาช่วยแวนวานปุ้ยมั่งทำอะไรเงี้ยทำบ้านฝาดบ้านทูบ้านปลูกผักปลูกอะไรทำเก่งขยันขอขอบคุณบริษัทซ่อนแดงมากนะครับที่มอบทุนให้น้องมาร์ทถ้าเป็นทุนการเรียนในภายภาคหน้าต่อไปได้เรียนทุ่งสูงขอขอบคุณครับขอบคุณบริษัทอิดเวสีหรือเมล็ดพันธุ์ตาสอนแดงมากนะครับที่มอบทุนการศึกษาจำนวนมหาศาลให้กับผมและครอบครัวนะครับทำให้ผมและครอบครัวมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ผมจะนำทุนนี้มาใช้จ่ายและพัฒนาตนเองให้ยิ่งขึ้นเพื่อนำความรู้หรือว่าประสบการณ์ต่างๆนำออกไปช่วยชุมชนช่วยเหลือชุมชนช่วยพัฒนาชุมชนในด้านเกษตรให้ดีขึ้นยิ่งขึ้นไปครับ